สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับคลิปนี้เรายังอยู่กันกับเกมเอเ e อร์เกเซอร์นะครับโดยในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการรีไอดีนะครับผมหลังจากที่ผมเล่นให้ดูแล้วก่อนหน้านี้นะเป็นเกมเพลย์ใช่ไหมนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการรีไอดีนะครับว่ามันจะรียังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยแล้วกันครับง่ายมากครับผมสาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านเติมเกมจอนชาวไร่มี เกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกม r a g n a r o ok k Origin s u m m o n e r War Chronicle หรือว่าเกมเศรษฐี2และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับหลังจากเราเข้ามาเล่นเกมแล้วนะครับแล้วก็ทาการกดสุ่มหาตัวละครในตู้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันไม่ออกตัวที่เราต้องการใช่ไหมทีนี้ในส่วนของการรีเนี่ยนะครับมันจะเรียง ก็คือให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้นะอ่ากดติ๊กเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับ user center นะครับผมโอเคพอกดตรง user center เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีให้เรามาทำการสวิตช์ Sweet Account นะครับแล้วก็สามารถกดเลือกตรงสวิตช์ Account ได้เลยครับก็กดเลือกไปเสร็จปุ๊บนะครับกดค o n f i r m มครับผม อ่าแล้วมันก็จะทําการเด้งไปที่หน้าแรกของเรานะครับเพื่อที่จะมาทำการมีการใส่ ID ใหม่นั่นเองนะครับผมเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ปะนะครับอันนี้จะเป็นไอดี ID ก่อนหน้านะครับที่ผมทําการแบบว่าใส่ไว้นะเราอยากจะกดติ๊กออกตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยหรือว่าจะกดตรงล็อกอินด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะนะครับเนี่ยพอกดติ๊กออกเสร็จปุ๊บนะครับก็กดคอนเฟิร์ม นี่อ่ะมันจะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับทุกคนที่เข้ามาตอนแรกเนี่ยมาจะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้หมดเลยนะครับแนะนําว่าการสมัครเข้ามาเล่นเนี่ยให้คุณกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับตรงคําว่าอ e ีเมลเนาะนะครับกดติ๊กไปเลยตรงคําว่าอ e ีเมลเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณใส่อีเมลนะครับที่คุณทําการจะเล่นเกมอยู่แล้วนะครับเป็นอีเมลที่เล่นบ่อยๆนะครับผมหรือว่าเป็นอ e ีเมลใหม่ก็ได้แล้วแต่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ไปเลยแล้วกันนะครับผมก็จะใส่อีเมลนะเดี๋ยวก่อนโอเค นี่ครับอีเมลผมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับพักวัตต้นซ่า01นะครับนี่คือตัวอีเมลของผมแล้วก็จะเป็นการกดใส่แอดไปต่อใช่ไหมแอด Gmail อะไรแบบนี้ก็ว่าไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่ตรงแอด i m a i l เนี่ยให้เรากดตรงนี้ครับกดบวกเพิ่มเติมนะ เนี่ยกดบวกไปนะครับเป็นบวก1นะครับหรือว่าบวก2หรือจะเป็นบวก3ก็แล้วแต่ครับเป็นช่วงๆเป็นขั้นตอนไปนะครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยจากที่ผมลองเล่น ID นี้นะครับผมก็มาที่ครั้งที่3แล้วก็จะเป็นบวก3แล้วกันนะครับก็กดบวก3เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่เมลไปเลยนี่แบบนี้นะครับดังจากนั้นนะครับกดเซ็นตรงนี้ครับผมปั๊บนี่เขาจะส่งโค้ดไปให้เรานะครับใน Gmail ของเราที่เราสมัครนะครับผม โอเคเนี่ยผมได้โค้ดมาแล้วผมก็ใส่ไปเลยนะ,ะ 7, 9, เจ็ดเก้าหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่7 9็ดเกหนึ่งสีนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดล็อกอินไปเลยปั๊บนี่นะฮะอันนี้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกอินแล้วนะครับผมก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็กดคอนติเนียไปเลยครับผมนี่รอสักครู่นะครับอ่าถ้าเกิดว่ามันไม่ผิดพลาดอะไรนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ก็กดติ๊กถูกไปนะ อ่าเสร็จปุ๊บ a c c e p t ไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของชื่อ Account ของเรานะครับเราอยากจะตั้งใหม่ก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะครับอานดีวผมจะเอาเป็นแบบนี้ก็กดไปเลยครับ Enter The Game ปั๊บโอเคเรียบร้อยอารอแป,ป๊บหนึงนะครับผมเสร็จแล้วครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กดติอีทีนึงครับ จะเป็นการแบบเข้าไปข้างในตัวเกมนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาจะให้เราทําการตั้งชื่อในส่วนของตัวละครก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ทําการตั้งเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งแบบนี้นะโอเคครับแล้วก็คอนเฟิร์มไปเลยอ่าทีนี้มันก็จะแบบเข้ามาข้างในตัวเกมแล้วนะครับแล้วก็ทําการกดสคริปต์ข้ามไปเลยครับผมเนี่ยเนื้อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมอ่าเพราะว่าเราดูไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่เราสมัครเข้ามาใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นการรีไอดีไง นะครับอ่ะก็ risque. รอครับรอยมันแบบว่าทํานู่นนี่นั่นไปนะครับผมจะบอกว่าอ่าในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเล่นไปจนถึงประมาณเอ่อรลเวล9นะครับแล้วก็ผ่านด่าน1นขีดสไปน mm hmm. ะครับผมอ่าพอเราผ่านด่านจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถแบบว่าทําการรับในส่วนของเอ่อ ID นะครับไม่ใช่ ID ดิทำการรับในส่วนของเอ่อตัวตัวสุ่มนะครับตัวสุ่มกาชานั่นเองนะเนี่ยแล้วก็ทําการสู้ไปเลยครับ สู้ไปปกตินะครับผมตามที่มาให้สู้ก็ใช้สกิลปกติไปนะครับเนี่ยเออนะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการเล่นไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเไปให้ดูว่าหลังจากที่ผ่านไปถึงด่าน1นึ่ขีดสเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะครับหลังจากที่เราผ่านด่าน1นึ่ขีดสมานะครับเขาก็จะให้เรามาทําการกดสแกนตรงนี้ครับก็คือจะเป็นการสุ่มหาตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยเราจะสุ่มได้ฟรีๆเลยนะครับอยู่แล้วนะเนี่ยก็กดสุ่มไปนะครับอ่ะกดไปเลยครับ นี่ครับผมปุ๊บนี่ผมได้นี่มานะครับผมก็เป็นตัวละคร3มดาวเนาะ เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราทําการสุ่มอีกนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีตั๋วใช่ไหมแล้วก็ต้องมาทําการกดออกมาก่อนนะครับด้านหน้านะแล้วก็มาทําการกดรับของรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมไปนะครับที่เขามีแจกให้รวมถึงกดเข้ามาดูที่ตรงอีเมลตรงนี้นะครับตรงซองจดหมายเห็นไหมมันจะมีมาแจกให้นะครับอ่าสาตั๋วอันนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะมีอีก10ตั๋วเห็นไหมครับก็จะรวมเป็น40ตั๋วนะเขากดรับไปเลย นี่เรียบร้อยก็ได้มาแล้วนะครับทีนี้เราก็ลองไปสุ่มดูแล้วกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับผมอ่ะมันจะมีอยู่3ตู้ใช่ปะ่ะตู้แรกก็จะเป็นตู้ที่เ,เราจะมีสิทธิ์ได้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่าตู้ที่2เนี่ยก็มีสิทธิ์ได้นะแต่มันอาจจะออกยากหน่อยนิดน,นึงนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตู้ที่2นะครับเพราะว่าตู้ที่2เนี่ยเราจะสามารถใช้เจ้าตั๋วที่มันแจกมาให้เนี่ยมาสุ่มหาตัวละครได้น,นั่นเองนะครับมาก็มาเริ่มเลยแล้ว,ลวกันนะจัดไปครับปึ๊บหนี่ครั้งแรก นี่ครับผมครั้งแรกๆครั้งที่2เนี่ยอาจจะได้ไม่ได้ตัวระดับ S นะแต่ว่าจะได้มาเป็นตัวระดับ A นะครับส่วนครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ตัวระดับ S ละนะครับเขาจะมีการันตีมาให้เราเป็นตัวระดับ S อยู่แล้วนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราจะโชคดีได้มาเป็นระดับ S ตัวไหนเป็นตัวที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไปรีใหม่นะครับอ่าโอเคมาครับปึ๊บนี่อันนี้ครั้งที่ 2, นน2ใช่ป่ะโอเคครับต่อไปครั้งที่3นี่นะ ปุ๊บนี่ขานี่3ยังไม่ออกนะครับแต่ว่าคานี่4ี่เนี่ยออกแน่นอนครับผมแต่ว่าจะเป็นตัวไหนแค่นั้นเองนี่เห็นไหมครับโอ้โหโชคดีจัดได้ระดับ S มา2ตัวเฉยเลยเว้ยเอาเรื่องโคตรนะครับอันนี้คือโอ้โหโชคดีนะโชคดีเลยนะครับอันนี้ผมจะเก็บไว้นะครับผม ID นี้เก็บเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการรีไอดี ID. ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติในกรณีที่เราแบบว่าเอออยากที่จะรีต่อใช่ไหม นะครับผมก็เหมือนที่ผมสอนไปนะครับตั้งแต่ตอนต้นนะครับให้เราทําวนลูกมาเลยนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยกดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาที่ user center นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาที่ switch account นะครับผมแล้วก็กดออกไปข้างหน้าตัวเกมนะอันนี้ผมจะเอาแล้วครับไอดีนี้นะครับผมเพราะว่าได้มา2ตัวเลยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวนี้แบบผมอาจจะไม่อยากได้ก็ตามนะครับแต่ว่าผมเอาแล้วนะครับเอาไว้ไปให้คนอื่นๆที่เขาอยากจะเล่นแบบจริงๆนะครับผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของคลิปนี้นะครับมาแบบแนะนําแบบสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่จะโชคดีก็มาขิงได้นะครับว่าได้ตัวอะไรมาบ้างนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยแล้วกัน ไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับไว้เจอกันใหม่ครับไปละสวัสดีทุกคนครับ